ูย้อนกลับไปนะครับตอนที่ลุงดีนะบอกว่าสมต้องเอาผมกลับนะต้องกลับเพราะว่าอยู่ลอนดอนไม่ได้ถ้าอยู่ลอนดอนเนี่ยโอกาสจะไม่รู้เรื่องอิสลามจะไม่ละหมาดจะไม่มีศาสนาเลยมีสูงมากนะครับมีสูงมากนะพี่น้องดังนั้นเนี่ยด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกติไม่มีใครอยากกลับหรอกครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแต่แล้วเนี่ยวีซ่าพ่อผมขาดสุดท้ายตำรวจจับพ่อผมได้นะครับกับแม่ด้วยจึงต้องส่งกลับเมืองไทยนะฮะส่งกลับเมืองไทยนะครับพี่น้องเมื่อส่งกลับเนี่ยระหว่างขึ้นเครื่องผมไม่รู้นะครับตอนนั้นว่าเขาจะไปไหนแม่จะพาผมไปไหนแต่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนแม่มาส่งเพื่อนพ่อมาส่งอะไรต่างๆนะครับพี่น้องแบงค์บอกยังไม่ครบพันเลยเริ่มแล้วล่ะครับเราย้อนนิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งนะพอเพื่อนมาส่งอะไรมาส่งเนี่ยนะครับผมถามแม่ว่านะครับบอกว่าเขาจะไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมาหยุดเตือนน้ำมันบาเรนใช่ครับมาหยุดที่บาเรนเนี่ยอากาศร้อนมากซึ่งตอนที่คนอยู่ลอนดอนพี่น้องที่โซนยุโรปนะวันนี้ผมพูดไม่ใช่ตอนแหลบอกไอ้หานี่กระแดะทำไมพูดหลอดไม่ฮะอันนี้ความจริงนะครับพี่น้องอยู่ที่นู่นพอเข้ามาโซนบาเรนโซนอาหรับโซนอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนมากผมก็ถามว่าจะไปไหนผมด่าเลยนะครับตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าผมด่าผมบอกว่า fucking นี่คือคำด่าหยาบมากนะครับอย่าไปตามมันนะพอด่าผมเนี่ยผมบอกผมจะกลับบ้านนะผมจะไม่ไปแล้วเราจะกลับบ้านนะครับพี่น้องจะกลับบ้านพอบอกจะกลับบ้านเนี่ยสุดท้ายแม่ก็ต้องพาเดินหน้าต่อนะครับพี่น้องจนกระทั่งเข้ามาถึงเมืองไทยวินาทีแรกที่ถึงเมืองไทยผมจำอะไรไม่ได้เยอะแต่ที่จำได้แม่บอกยายมารับผมนะครับน้าๆมารับผมซึ่งผมดูทุกคนนะครับพี่น้องเราดูเนี่ยผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยแต่ละคนยายผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้น้าผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะลูกพี่ลูกน้องผมไม่กล้าเข้าใกล้ทำไมอ่ะครับพี่น้องเพราะดูเขาดำๆสกปรกหมดเลยเราดูเขาแบบทำไมเขาเนื้อตัวสกปรกทำไมเสื้อผ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความคิดของเด็กและเด็กเราอยู่ในสังคมอีกแบบเมื่อมาอยู่เนี่ยปรากฏว่านะครับเรารับไม่ได้แต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องนะเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยเอาละผมไม่นับนะครับเมื่อผมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโรงเรียนแรกที่ผมเข้าเรียนนะครับพี่น้องนั่นคือแม่ยายนะครับส่งผมเรียนตอนนั้นผมเข้าโรงเรียนคริสเตียนนะผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะครับขอโทษนะฮะเรายังเคยร่วมพิธีคริสต์มาสเรายังเคยอยู่ในร่วมพิธีแสดงละครหรือมารีคริสต์มาสอะไรต่างๆเราอยู่กับเขาหมดเลยผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนผมเติบโตมาผมต้องสวดมนต์ก่อนกินอาหารเข้าใจไหมฮะโรงเรียนคริสเตียนเขามีการขอบคุณพระแม่อะไรต่างๆเยอะมากเราก็ทำผมทำนะครับพี่น้องตอนนั้นที่เราเด็กและยอมรับว่าผมเติบโตมาในครอบครัวมุสลิมแม่ผมไม่ใช่มุอัลลัฟแต่ยอมรับว่าเราไม่มีความเข้มแข็งทางศาสนาเลยอันนี้ผมพูดได้ตรงๆวันนี้ผมก็ไม่โกรธใครจะมาวันนี้เห็นผมเนี่ยมึงไปดูสิแม่เป็นยังไงแต่ก่อนพ่อเป็นยังไงผมไม่เคยปฏิเสธและผมบอกทุกครั้งว่าผมไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเลยแทบจะไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเลยนะครับผมพ่อแม่หรือคุณยายอะไรต่างๆที่บ้านเนี่ยเราเติบโตมาในสังคมแบบนั้นผมก็ต้องเข้าเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะผมอยู่ในการสวดคริสเตียนอยู่ในชีวิตของคริสต์นะครับพี่น้องเมื่ออยู่ในคริสเตียนแบบนั้นผมเติบโตมาในโรงเรียนคริสต์นะครับพี่น้องจนเติบโตมาเรื่อยๆนะแต่จุดนี้แหละครับพี่น้องที่มันเป็นเหมือนจุดที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสอนผมอย่างตั้งแต่เล็กว่าแม่ผมเนี่ยกับพ่อเนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่ปัตตานี ส่วนผมต้องอยู่กรุงเทพกับยายผมนะครับพี่น้องช่วงนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นจุดที่ผมต้องอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องตั้งแต่ตอนอายุป.1อ่ะช่วงผมเรียนอนุบาลนะครับพี่น้องผมอยู่กับยายพ่อแม่ผมต้องกลับมาอยู่ปัตตานีกับพ่อไปมาผมเติบโตมากับยายนะครับพี่น้องซึ่งยายอายุเยอะท่านจะมาดูแลผมตลอดเป็นไปไม่ได้ผมเติบโตมาอย่างนั้น
ผมอยู่คนเดียวฉะนั้นเมื่อเวลาผมอยู่คนเดียวนะครับช่วงเติบโตป.1 11 7 8 9ขวบ10 11 12ผมจะทำอะไรครับพี่น้องตอนนี้เวลาเราอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวสิ่งที่หล่อหลอมหัวใจผมดีที่สุดตอนนั้นอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้อยู่กับพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่ผมอยู่กับยายยายอายุเยอะผมมีน้าแต่ละคนมีการมีงานทำหมดฉะนั้นผมจึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมื่อผมอยู่คนเดียวสิ่งที่หล่อหลอมและเป็นเพื่อนผมดีที่สุดตอนนั้นปฏิเสธไม่ได้มันคือเสียงเพลงมันคือเสียงเพลงนะเสียงเพลงมีอิทธิพลกับผมมากผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะห้องของแม่นะครับผมอยู่คนเดียวผมนอนแล้วก็ผมฟังเพลงแรกๆตอนเด็กๆผมก็ฟังนิทานนะฮะแม่ซื้อเทปนิทานมาให้พอผมเริ่มโตมาเรื่อยๆผมฟังเพลงการฟังเพลงของผมนะครับพี่น้องคนอื่นอาจจะฟังสนุกแต่เวลาผมฟังเนี่ยขอโทษพูดแล้วโคตรอายเลยพูดผมฟังทุกครั้งนะครับพี่น้องผมคิดเสมอว่าผมเป็นคนหนึ่งในการที่เล่นดนตรีไปด้วยในเพลงนี้ผมคิดเสมอว่าเวลาผมฟังเพลงผมไม่ได้ฟังแค่ฟังแล้วผิวผ่านผมฟังแล้วผมเล่นผมคิดเป็นภาพที่ว่าเรากำลังเล่นดนตรีจนกระทั่งเพลงซึมซับในชีวิตผมเยอะขึ้นทุกวันแต่ละอัลบั้มที่ออกผมต้องตามไม่ทันหมดทุกอัลบั้มแม่กลับมาเยี่ยมผมหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องแม่กลับมาเยี่ยมผมหนึ่งครั้งผมขอตังค์แม่ซื้อเทปหนึ่งครั้งแม่กลับไปแน่นอนผมไม่โทษแม่แม่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องศาสนาแม่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ไม่รู้ไม่คุมฮิญาบแม่ไม่ละหมาดก็ไม่ครบอ่ะพ่อก็ไม่ได้เอาแม่มาแบบเข้มงวดผมยอมรับพ่อผมก็อาจจะอ่อนแอตอนนั้นผมเลยเติบโตมาในสังคมที่ว่าผมอยู่คนเดียวเป็นหลักอันนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นจุดเรียกว่าจุดเสียในชีวิตผมติดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ผมไม่ชอบความวุ่นวายเยอะๆผมไม่ชอบอยู่กับคนมากๆผมชอบอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับพี่น้องเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่กับเสียงเพลงขอโทษจริงๆมันก็ไม่มีข้อดีนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับพี่น้องนั่นคือความที่เราเขาเรียกอะไรฮะมันเหมือนหล่อหลอมจิตวิญญาณเราเข้าไปแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่ากูอยู่ได้โดยที่กูไม่ต้องพึ่งใครกูอยู่ของกูได้แค่กูมีกีตาร์แต่ตอนนั้นผมยังไม่เล่นนะแค่กูมีเสียงเพลงแค่กูมีวิทยุแค่กูมีเสียงเปิดคอเข้ามากูหลับกับเทปได้ทั้งหมดต่อให้ไม่มีพวกมึงกูก็อยู่ได้ต่อให้ไม่มีใครทั้งหมดกูก็อยู่ได้นี่คือความคิดที่บอกว่านี่คือเพื่อนผมนี่คือสิ่งที่อยู่กับผมเข้าใจแล้วนะพี่น้องทำไมนักร้องระดับโลกนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระดับเนวาน่าขอโทษนะขอพลาดเพลงอันนี้เป็นระดับโลกนะครับทั้งหมดเนี่ยหากไปย้อนดูชีวิตเขาเหล่านั้นนะครับพี่น้องเติบโตมาแรกๆมาจากบางครั้งเด็กมีปัญหาบ้างความคิดต่างๆในสังคมบ้างไอ้ปัญหาตรงนั้นแหละครับพี่น้องบางครั้งเวลามันกลั่นออกมาเป็นอารมณ์แสดงออกข้างนอกมันจะสามารถสะท้อนออกได้นะถึงแก่นแท้หรือแนวคิดอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับพี่น้องผมเลยบอกว่าเวลาเราอยู่อย่างนั้นเรารู้สึกเนี่ยคือกูอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครทั้งนั้นผมไม่ต้องง้อใครและผมไม่ต้องแคร์ใครและไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นผมอยู่อย่างนั้นมาตลอดพี่น้องอยู่กับเพลงฟังมาตลอดนะครับพี่น้องฟังมาเรื่อยๆจับจนเติบโตมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวินาทีที่ผมต้องจากกรุงเทพก่อนครั้งแรกนะครับพี่น้องนั่นคือกลับมาเรียนที่ใต้นะพี่น้องมาเรียนใต้เมื่อมาเรียนใต้เนี่ยผมไม่ได้อยากมาเลยนะไม่ได้อยากมาเลยนะครับพี่น้องมาใต้มาปัตตานีผมไม่อยากมาสุดท้ายมาต้องมาพี่น้องเพราะแม่ต้องเอาผมมาอยู่ด้วยตอนนั้นผมอายุประมาณ13ปีมาอยู่ที่ภาคใต้ผมพูดมาลายูไม่ได้ผมพูดมาลายูไม่ได้เลยพี่น้องเรียนครั้งแรกผมบอกพ่อผมจะออกจะกลับไปอยู่กรุงเทพผมพูดมาลายูไม่ได้ผมฟังเขาไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่รู้ครูแม่งไม่รู้เรื่องมึงพูดอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยผมบอกพ่อผมจะกลับผมไม่เรียนแล้วนะแต่สุดท้ายพ่อบอกว่าทนหน่อยลูกเรียนไปก่อนนะเรียนจนกระทั่งเรียนได้ภาษามาลายูมานะ
แล้วก็เรียนไปเรื่อยๆเอาละไอ้ช่วงม.ต้นเราจะยังไม่พูดเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพราะตอนนั้นเขาเรียกฟิลมันยังไม่เริ่มจะแตกเนื้อแตกความคิดบางอย่างนะครับพี่น้องจนกระทั่งม.3พี่น้องครับอันนี้จุดหักจุดเขาเรียกอะไรอ่ะจุดฟิลจุดโค้งจุดหาตัวเองของชีวิตตอนอายุประมาณ15ปีพี่น้องครับผมบอกตอนผมอายุ15ผมค้นพบตัวเองหนึ่งอย่างนะครับตอนนั้นว่าผมชอบดนตรีนะผมชอบดนตรีผมชอบกีตาร์ผมรู้สึกผมไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่ากูชอบว่ะเวลากูเห็นคนเล่นแล้วกูชอบนะกูชอบกูอยากเล่นได้เนี่ยเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งบอกผมไปถามว่ามึงเล่นยังไงวะวิธีเล่นจะตีคอจะจับยังไงผมไม่เคยเขาเรียกไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนไม่เคยเรียนการจับคอร์ดการจับสเกลมีอย่างเดียวคือกูจะทำแล้วกูจะเล่นแล้วกูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ได้มึงถ้าพูดง่ายๆมึงเล่นได้กูต้องเล่นได้มึงทำได้กูต้องทำได้พี่น้องผมกลับมาอยู่ใต้ผมหัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับพี่น้องฝึกกีตาร์โดยที่ไม่มีกีตาร์พี่น้องบางคนฝึกกีตาร์ต้องมีกีตาร์ก่อนถึงจะดีดได้ผมเริ่มเล่นกีตาร์โดยที่ตัวเองไม่มีกีตาร์ผมเริ่มจับคอร์ดกีตาร์โดยที่ตัวเองยังไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองไม่มีกีตาร์แล้วผมจับยังไงอ่ะทราบไหมครับผมฝึกยังไงถ้าเราจำได้ยุค90วัยรุ่นในอดีตมันมีหนังสือเพลงนี่ไม่ได้เอามาเปิดให้ดูนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้นะหนังสือเพลงในอดีตเนี่ยมันมีเนื้อเพลงและมันจะมีคอร์ดกีตาร์ให้ไว้เมื่อมีคอร์ดกีตาร์เนี่ยผมก็จะจับตามจุดเวลาที่เห็นเนื้อเพลงนะมันจะมีจุดจับให้เนี่ยผมฝึกจับจุดอย่างนั้นจับมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกีตาร์ถามเพื่อนนะครับพี่น้องสายไอ้นี่อยู่ตรงไหนคอนี่มันเรียกว่าอะไรไอ้นี่ยังไงวะกูจับมันผมท่องสูตรท่องดูวิธีการจับคอร์ดยิ่งกว่าผมต้องสุดคุณผมดูวิธีการจับคอร์ดกีตาร์ยิ่งกว่าที่ผมเขาเนี่ยดูไอ้หนังสือเรียนบ้าบอคอแตกผมไม่เคยจับหนังสือเรียนมาอ่านนะครับพี่น้องตลอดชีวิตบับลี่อับดุลรอมานเรียนสามัญตั้งแต่ม.1จนจบปวส.ไม่เคยจับหนังสือมาอ่านนะครับไม่เคยจับนี่ผมพูดได้เลยนะอะไรนะจับหนังสือนอกเวลาไม่มีนอกเวลาในเวลานอกเวลามาอ่านทบทวนเนี่ยติงต้องที่สุดผมไม่อ่านเลยนะไม่อ่านเลยฝึกจับและจะทำยังไงอะครับผมจะขอแม่ยังไงซื้อกีตาร์เพราะรู้สึกว่ามันแรงอะนะอยู่ในกำปงหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหลูกปอซูนะครับถืออะไรว่าเขาเรียกถือกีตาร์กลับบ้านเนี่ยจะทำยังไงอะผมก็ไม่ได้ขอแม่แต่วันหนึ่งครับแม่พร้อมจะซื้อกีตาร์ให้ผมรู้ไหมครับเพราะอะไรแม่พาผมไปซื้อกีตาร์เพราะอะไรรู้ไหมครับแม่ซักกางเกงนักเรียนให้ผมนะแม่ขนาดซักกางเกงนักเรียนให้ผมเนี่ยแม่ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงนักเรียนผมและหยิบออกมาเจอคอร์ดกีตาร์ครับเจอคอร์ดกีตาร์นะครับพี่น้องแม่เห็นคอร์ดกีตาร์ที่ผมพับที่ผมมาดูที่ผมมาฝึกแม่พาผมไปซื้อกีตาร์ครั้งแรกตัวแรกของผมนะครับพี่น้องถูกมากเมื่อได้กีตาร์เนี่ยเชื่อไหมว่าชีวิตผมทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเจอแล้วนะว่าผมจะเป็นอะไรกีตาร์ตัวแรกที่ได้นะครับพี่น้องจนเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆชนิดที่บอกว่าผมเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องมีคนที่มาอยู่กับผมด้วยเพื่อที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับดนตรีที่เราจะเล่นนะพี่น้องจนกระทั่งผมเข้าสู่ม.ปลายนั่นแหละครับพี่น้องผมเตรียมกับเพื่อนทั้งหมดจนสามารถเซตวงดนตรีได้วงหนึ่งนะเซตขึ้นมาได้วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ปัตตานีแล้วนะครับพี่น้องอยู่ปัตตานีแล้วเนี่ยพวกผมมี5คนนะครับพี่น้อง
นั่งคุยกันผมเล่นดนตรีชนิดที่ว่าอันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะฮะผมอย่าบอกว่าสามารถเลยนะผมแต่งเพลงของตัวเองได้ตอนนั้นก่อนที่จะเลิกกีตาร์เนี่ยนะครับพี่น้องผมแต่งเพลงได้1เพลงนะผมแต่งเพลงได้1เพลงคิดคอร์ดเองคิดจังหวะเองร้องเองฟังเองบอกเพื่อนคิดปั๊บมีการขัดเกลาบอกโอเคฟังเนื้อฟังความหมายผ่านนะครับพี่น้องเมื่อบอกผ่านเนี่ยผมแต่งเพลงสุดยอดของการเล่นดนตรีไม่ใช่การเล่นตามเพลงของชาวบ้านมันคือการแต่งเพลงของเราเองแล้วสามารถบรรเลงให้คนฟังได้นั่นคือสุดยอดของนักดนตรีนะครับพี่น้องเมื่อแต่งมาได้ผมบอกเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันมึงกูทั้งหมด 5-6 คนเนี่ยนะจบม.ปลายเมื่อไรเราขึ้นกรุงเทพทันทีผมบอกกับเพื่อนเลยนะครับว่าเราขึ้นกรุงเทพอย่างน้อยที่สุดเมื่อขึ้นกรุงเทพสิ่งแรกที่กูอยากทำที่สุดนะกูต้องเอาพวกมึงเนี่ยตะเวนเล่นดนตรีให้ได้ผมคิดอย่างนั้นเลยนะว่าอย่างน้อยกูต้องเล่นดนตรีให้ได้กูต้องเป็นแนวดนจะเล่นให้ได้และสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนั้นในเด็กอายุ 17-18 กับเพื่อนบอกไม่เป็นไรขึ้นแล้วกูจะหาผับต้องหาผับเล่นให้ได้ขึ้นมาพี่น้องแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยเราไม่มีสตางค์นะครับกับเพื่อนๆผ่านไปร้านหนึ่งผ่านไปห้องซ้อมดนตรีโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนหนึ่งเราไม่เอ่ยโรงเรียนอะไรนะเห็นเด็กเขาเข้าไปเล่นเข้าไปเรียนเนี่ยคอร์สเราเป็นหลายพันตอนนั้นก็เยอะนะครับผมไปหน้าโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนนั้นยืนกับเพื่อนยืนกับเพื่อนแล้วผมเป็นคนหน้าด้านที่สุดผมเดินเข้าไปหาเจ้าของโรงเรียนดนตรีว่าผมกับพวกอยากมาขอเล่นดนตรีครับอาจารย์แต่พวกผมไม่ได้จะมาเรียนนะอยากมาขอเล่นขอเข้าไปเล่นขอเล่นสักเพลงได้ไหมครับเดี๋ยวพวกผมช่วยทำงานอะไรให้ก็ได้ผมกับเพื่อนอยู่ตรงนั้นบอกเดี๋ยวผมช่วยจัดรองเท้าไว้นะครับจัดรองเท้าพี่น้องหน้าโรงเรียนดนตรีเขาเพื่อขอเข้าไปเล่นเพลงเดียวขอเล่นเพลงเดียวแล้วพวกผมเป็นพวกโรคจิตชนิดหนึ่งผมก็โรคจิตนะพี่น้องว่าอันไหนที่อยากจะทำถ้าต้องการทำต้องทำไม่ได้ถ้าเราชอบถ้าไม่ชอบมึงดำให้ตายกูก็ไม่ทำเลยบอกว่าต้องทำพอทำพี่น้องช่วยจัดรองเท้าช่วยอะไรต่างๆเขาให้ไปเล่นเพลงแรกจำได้เลยนะครับพี่น้องตอนนั้นมันโชว์จะโชว์สาวโชว์อะไรด้วยแล้วพี่น้องเพราะเด็กที่เรียนตอนนั้นมีเด็กผู้หญิงเด็กอะไรผู้ชายเต็มไปหมดเลยเราเข้าไปเล่นเพลงแรกที่ผมเล่นต่อหน้าอาจารย์ดนตรีคนนั้นนะพี่น้องเรามาจากอร่อยอย่างกับบ้านนอกนะพี่น้องอันนั้นเพลงแรกที่เล่นเพลงใบไม้ของฟลายนะผมจำได้จนวันนี้เลยพี่น้องเพื่อนบอกบ๊อบมึงโซโล่เขาเรียกผมบ๊อบอ่ะนะเขาบอกบ๊อบมึงโซโล่นะมึงท่อนไอ้นั่นเลยนะบอกเออเดี๋ยวกูทำเองเล่นปุ๊บครั้งแรกนะพอเล่นปั๊บเนี่ยไออาจารย์นั่นฟังนะครับพี่น้องบอกอ้ามันฟังมันอะไรเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็คิดเชิงธุรกิจอ่ะนะเราก็ไม่เอาเราก็จบออกเมื่อออกตั้งใจว่าเราต้องเรียนกรุงเทพเราต้องขึ้นกรุงเทพเรียนรามสถานเดียวไม่มีเรียนที่อื่นทำไมอยากเรียนรามอาจารย์อยากเป็นนักกฎหมายเหรอครับเปล่าชีวิตผมไม่เคยอยากฟังเป็นทนายนะอาจารย์อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์ไม่ชีวิตกูไม่เคยคิดอยากจะเป็นของวันนั้นแล้วทำไมเรียนรามอ่ะผมรู้จักอย่างเดียวว่าถ้าเรียนรามเนี่ยไม่ต้องไปทุกวันก็ได้สอบเอาไปสอบพอไปสอบอย่างเดียวเลยบอกกับเพื่อนว่าเราเรียนรามให้หมดเลยเรียนรามเวลาว่างทั้งหมดไม่ต้องไปเรียนค่อยไปสอบอย่างเดียวเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดซ้อมดนตรีแล้วสร้างวงของเราให้ได้คิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราคิดและเราจะทำจริงๆนะเราคิดและเราจะทำจริงๆบอกมึงกับกูทั้งหมดเนี่ยขึ้นกรุงเทพแล้วไม่ต้องไปเรียนฮะเรียนฮะบ้าบอกไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยมึงไปสอบอย่างเดียวนะและที่เหลือจันทร์ถึงศุกร์เวลาทั้งหมดเราหาที่เล่นดนตรีให้ได้แม่ผมไม่เคยรู้นะแม่ไม่เคยรู้ผมบอกกับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจประสานกันอย่างนั้นสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอีกแบบปรากฏว่าสอบเอ็นนะครับหลังจบม.ปลายเนี่ยเพื่อนผมสอบเอ็นติดหมดเลยเหลือผมคนเดียวไม่ติด
นะเหลือผมคนเดียวไม่ติดผมต้องขึ้นกรุงเทพคนเดียวผมต้องขึ้นกรุงเทพคนเดียวครับพี่น้องแต่ถึงผมขึ้นกรุงเทพคนเดียวฝันผมก็ยังอยู่นะถึงไปขึ้นไปคนเดียวผมก็ต้องเอากีตาร์ผมขึ้นด้วยขึ้นไปเลยครับพี่น้องคนเดียวก็คนเดียวจะไปเรียนที่ไหนอ่ะสอบเอ็นผมสอบไม่ติดทุกที่ตอบไม่ติดหมดเลยนะครับจนสุดท้ายพี่ชายนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันมึงจะเรียนอะไรอยากเรียนอะไรบ๊อบผมก็บอกว่าผมอยากเรียนถ้ามาคนเดียวอย่างนี้ผมขอเรียนศิลปะแล้วกันเรียนศิลปะอยากเรียนศิลปะนะตอนนั้นใจไม่ได้รักอะไรเท่าไหร่หรอกครับพี่น้องแต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวกูต้องมีที่เรียนแล้วไม่อย่างนั้นมึงเอ้ยเคว้งอีกปีนึงตายโหงแน่ๆกูต้องมีที่เรียนบอกเรียนศิลป์แล้วกันง่ายๆเราชอบวาดอยู่แล้วเรียนศิลปะแล้วกันโรงเรียนแรกที่ไปพี่น้องที่รักนะพาผมไปไทยวิจิตรศิลป์อันนี้ผมจำได้นะครับเข้าไปเอกชนราคาค่อนข้างสูงนิดนึงต่อมาพี่น้องสุดท้ายผมก็ได้ไปเรียนช่างศิลป์นะครับพอเรียนช่างศิลป์เนี่ยยิ่งหนักเลยครับพี่น้องนะอันเนี้ยเขาเป็นดงขอโทษนะครับผมเจ อทั้งดนตรีทั้งอะไรต่างเข้าเรียนศิลปะครั้งแรกนะครับพี่น้องเข้าเรียนศิลปะครั้งแรกเนี่ยความที่เรามาจากบ้านนอกนะครับพี่น้องความที่เรามาจากบ้านนอกและเราไม่รู้จักอะไรเลยในกรุงเทพเท่าไหร่เข้ามาครั้งแรกพี่ชายมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะผมมาเนี่ยแกให้กีตาร์ผมอีกหนึ่งตัวนะคราวนี้ออสการ์ชามิกดีกว่าตัวเก่าผมไม่รู้กี่พันเท่าผมได้กีตาร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวคราวนี้เล่นกระจายเลยครับพี่น้องสตังค์ที่ผมเก็บผมซื้อปิกอัพซื้ออะไรเพื่อมาเสียบเล่นไฟฟ้าเล่นหมดเลยแล้วก็เรียนไปด้วยเข้าเรียนศิลปะครั้งแรกในกรุงเทพนะของขวัญชิ้นแรกที่ผมได้นั่นคือรองเท้าแจ็คสีแดงอันนี้ผมจำได้นะพี่น้องวัดแจ็คสีแดงพี่น้องฟังว่าผมเติบโตมาเนี่ยไม่มีเรื่องของศาสนาเลยผมไม่สนใจการเรียนศาสนาและแต่ผมไม่ดูถูกนะครับแต่ผมเห็นว่าเขาเรียนแต่ผมไม่ต้องเรียนอ่ะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอิสลามิกไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์อิสลามไม่มีอิสลามใดๆทั้งสิ้นในชีวิตผมมีอย่างเดียวที่เป็นอิสลามที่ผมทำได้นั่นคือละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์ผมละหมาดไม่ทิ้งแค่นั้นเองผมเล่นดนตรีผมซ้อมจนเหงื่อแตกแต่ก็ละหมาดผมไปขอโทษนะครับขอมาอัพนะผมนัดสาวเนี่ยนัดเจอกันเนี่ยนะครับพี่น้องกลางคืนกลางวันตอนเย็นตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอกับผมก่อนจะเจอสาวผมต้องละหมาดก่อนละหมาดอัลลอฮ์จะรับหรือไม่อัลลอฮุอะลัมแต่ผมตอนนั้นคือได้อย่างเดียวคือละหมาดอย่างเดียวสาวก็มีละหมาดก็ทำเพื่อนผมนะครับพี่น้องก็อยู่กันมาอย่างนั้นจนมันเห็นเรานะว่ามึงเล่นดนตรีมึงเล่นกีตาร์เหงื่อมึงแตกโชกกีตาร์เปียกหมดเลยแต่พอถึงเวลาผมบอกกูขออนุญาตละหมาดก่อนนะละหมาดเสร็จลงมาเล่นต่อเสร็จแล้วขึ้นละหมาดเสร็จลงมาเล่นต่อเลยบอกว่าสิ่งเดียวที่ดึงตัวผมได้ตอนนั้นคือละหมาดอย่างอื่นผมไม่มีนะครับพี่น้องไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแม่ให้อัลกุรอานไว้1เล่มตั้งแต่ม .4 จนผมจบม .6 แขวนที่เดิมผมไม่แตะกุรอานเลยผมบอกได้เลยนะว่าไม่แตะอัลกุรอานตอนนี้จริงๆนะพี่น้องผมยังรู้สึกผมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยกุรอานผมก็ไม่แตะนะครับไม่มีอะไรเลยผมอย่างเดียวคือละหมาดเมื่อละหมาดตลอดจนมากรุงเทพผมได้ของขวัญชิ้นแรกในการเข้าเรียนวันแรกนั่นคือรองเท้าแจ็คสีแดงตอนนั้นนะที่ผมใส่ถ่ายรูปนะแจ็คสีแดงนะครับเมื่อเราใส่เนี่ยผมเดินเข้าไปในช่างศิลป์วันแรกนะครูเห็นก็เรียกผมไปนะเราก็เข้าไปหาสวัสดีครับนะเขาถามว่าผมมาจากไหนผมบอกผมมาจากปัตตานีเขาบอกมาจากปัตตานีถ้างั้นกลับปัตตานีไปเลยนะรองเท้าแบบนี้เข้าโรงเรียนไม่ได้ผมบอกไอ้บอกไอ้แบบนี้ด้วยวะพอเป็นอย่างนั้นชีวิตเราพออยู่ในวงการศิลปะต้องยอมรับนะครับว่าวงการศิลปะที่ผมอยู่โดยเฉพาะนักเรียนปวส.ปวช.เรียนที่กรุงเทพหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องตีกันก็เรื่องยาเสพติดเรื่องของมึนเมาและเรื่องสตรีสี่ห้าอย่างนี้เองนะ
อัลฮัมดุลิลละห์เรื่องตีกันผมรอดนะทำไมอาจารย์รอดขอบคุณอัลลอฮ์นะเรารอดทุกกระบวนการผมไปเรียนตอนแรกๆเพื่อนๆบอกไม่เป็นไรโรงเรียนเราไม่ตีกับใครนะไม่มีปัญหาหรอกไปได้เลยที่ไหนก็ได้เพื่อนผมมาจากบ้านนอกนะมาเหมือนกันขึ้น207มินิบัสไม่เป็นไรโรงเรียนเราไม่มีปัญหากับใครโรงเรียนไม่มีปัญหาแต่การแต่งตัวเรามีปัญหาพี่น้องขึ้น207จำได้แม่นนะพี่น้องขอโทษนะครับถ้าใครยุค90จำได้207ศรีนครินทร์วิ่งมาทางเส้นซีคอนเส้นมาทางเส้นทางนั้นเด็กบูมาเกือบเต็มคันนะครับพี่น้องเพื่อนผมโดนถีบลงจากรถแทบไม่ทันเพื่อนโดนบ้างอะไรโดนบ้างอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องตีผมรอดนะอัลลอฮ์คุ้มครองเราไม่เคยเจอเรื่องอย่างนั้นเลยเหลือเรื่องสุรากับเรื่องสตรี2 อย่างที่ยังวนเวียนในชีวิตผมสุรากับสตรีวนเวียนยังไงครับพี่น้องเรียนศิลปะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่พอดีเคสที่ผมเจอผมต้องอยู่ในวงล้อมและผมก็ยินดีเข้าด้วยนั่นคือวงของสุรานะครับแต่ถ้าผมบอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าผมไม่กินเพราะคนรอบข้างผมกินหมดเลยนะกินหมดเลยนะครับพี่น้องกินเหล้าสูบยาเมากันจะไปหมดเลยทั้งหมดอ่ะถ้าไปกัน10คน9คนกินเหลือผมคนเดียวที่ไม่กินเหล้านะครับพี่น้องกินหมดเลยพอกินเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะเวลาเรียนศิลปะนี่ไม่ต้องกินอย่างนี้ด้วยวะบางคนบอกมันเป็นการบิ้วนะบิ้วผมก็คิดเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะครับพี่น้องแล้วแม่งเก่งชิบหายเลยเก่งมากมันวาดรูปเก่งมากๆนะมันวาดรูปเก่งมากๆแล้วบอกไอ้นี่มันทำได้ยังไงวะผมไปเยี่ยมที่หอบอกพี่น้องมันกำลังพี่เล่นของเล่นเนื้ออยู่เลยนะครับแล้วบอกอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอวะแต่เราดูเนี่ยอัลลอฮ์ปิดใจนะไม่ให้ผมอยากเข้าไปลองไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งดังนั้นอยู่กับเพื่อนที่เมาแต่ผมไม่กินเหล้าอย่างเดียวนะนี่เลยเตือนน้องๆว่าอย่าอ้างว่าเพื่อนชวนอย่าอ้างว่าเข้าสังคมนั่นแหละมึงโกหกหมดเลยนะมึงโกหกหมดเลยทั้งหมดมึงเลือกเดินที่จะเป็นการเดินของตัวมึงเองอย่าอ้างว่าเพื่อนอย่าอ้างพี่ผมนะครับแกเรียนที่อุเทนถวายแกเตือนผมครั้งนึงว่าเวลาเข้านะปีแรกครั้งแรกเวลาเข้ารับน้องหรือเวลารุ่นพี่พาไปรับให้ปฏิเสธครั้งแรกและเขาจะไม่ชวนอีกเลยนั่นคือปฏิเสธเล่าปฏิเสธทั้งหมดที่เขายื่นให้ถ้าปฏิเสธได้ครั้งแรกเขาก็จะไม่ชวนเราอีกเลยผมจำคำนั้นไปน้องผมไปแล้วเจอจริงๆฮะเด็กศิลปะเด็กวาดรูปเด็กอยู่กับสีสุราเป็นของคู่กันเลยเมาจริงๆพี่น้องเมามากๆกินชนิดที่ว่าเมื่อรวมตัวเมื่อไรเฟรมตั้งกระดาษสีตั้งแก้วต้องตั้งและเละเทะหมดเลยผมเลยตั้งใจว่าเอาละกูจะไม่กินตั้งแต่ครั้งแรกกูจะไม่จะปฏิเสธแต่ผมบอกเอาไว้เลยว่าผมชอบคบกับคนกินเหล้าผมชอบคบกับเพื่อนเกเรผมชอบอยู่กับเด็กไม่เอาไหนอ่ะผมชอบอยู่กับเด็กลอเบเด็กเฮลเด็กแบบซ่าทั้งที่ผมเนี่ยพี่น้องผมซ่าสู้มันไม่ได้แต่ผมอยู่กับแก๊งผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับเด็กเรียนไม่ชอบอยู่กับเด็กไอเด็กเห็นคะแนนสำคัญกับเพื่อนคือเด็กเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมติดนิสัยมาจนวันนี้พี่น้องผมเกลียดคนขี้เก๊กที่สุดผมทำงานกับองค์กรมุสลิมหลายองค์กรนะครับพี่น้องตอนเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดพี่น้องผมบอกตรงๆนั่นคือผมเกลียดคนขี้เก๊กถ้าวันนี้เราเรียนเด็กเรียนสายช่างสายศิลปะมาปวส.ปวช.เติบโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีคนเหล่านี้จะไม่ชอบคนที่เป็นแบบขี้เก๊กขี้แอ๊กอะไรต่างๆเราเติบโตเราครบคนเหล่านั้นแม่ผมสอนว่าให้ครบหมดทั้งโจรทั้งคนดีครบไปหมดผมครบกับพี่น้องครบกับพวกมันทั้งหมดสิ่งเดียวมึงเมากูไปด้วยมึงเข้าคาราโอเกะกูเข้าด้วยขอโทษนะบางคนถามอาจารย์ทำไมอาจารย์เข้าใจวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นจริงๆไม่ใช่เข้าใจอะไรพวกมันหรอกครับพี่น้องเราแค่เอาภาพที่เราเคยทำเอามาพูดให้พวกมันฟังแค่นั้นเองที่ผมพูดคืนนี้อย่าตามนะครับนี่คืออดีตชีวิตในการเรียนศิลปะชีวิตในความบันเทิงสนุกจริงๆพี่น้องสนุกมากๆถ้าไม่มีอัลลอฮ์
สนุกหมดถ้าไม่มีอัลลอฮ์แต่อย่างที่ผมบอกอย่างเดียวที่ผมทำได้คือละหมาดอย่างเดียวที่ผมทำได้คือละหมาดผมไปคาราโอเกะกับเพื่อนนะแถวแฮปปี้แลนด์นะตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะครับแฮปปี้แลนด์นะแฮปปี้แลนด์หน้าเดอะมอลล์บางกะปินะร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับเพื่อนชวนผมไปเนี่ยผมเพื่อนอีก2คนนั่งนั่งกินในร้านเนี่ยผมกินโค้กตอนนั้นนะมันกินเหล้านะเรานั่งกับมันเนี่ยก็ร้องเวียนไมค์กันอย่างนี้นะครับพี่น้องพอเสร็จผมลุกเข้าห้องน้ำผมกลับมาเมื่อกลับมาถึงนะครับพี่น้องผมเปลี่ยนแก้วเลยเพราะผมเชื่อเพื่อนผมใส่แน่นอนในนั้นมันจะแย่เราอะนะเราเปลี่ยนพอกินกันเสร็จพี่น้องเดินกลับหอเพื่อนตรงนั้นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผมเห็นแล้วว่าคือตอนมาเนี่ยมาอย่างเท่นะครับพี่น้องเราใส่ชุดชุดนักเรียนเนี่ยคือนักเรียนสมัยก่อนมันไม่ได้แต่งขาเดฟรัดตูดเหมือนกับกระเทยสมัยนี้นะสมัยก่อนเราใส่เนี่ยบ๊อบสันนะคือกระบอกเล็กกระบอกเล็กเนี่ยคือหุ่นตอนนี้ใส่น่าจะไม่เฟี้ยวแล้วแหละตอนนั้น L 32ใส่กระบอกเล็กแล้วเสื้อขาวเนี่ยยังไงแม่งก็เท่นะครับพี่น้องติดเข็มโรงเรียนด้วยเท่มากๆเข้ามาเนี่ยทั้งหญิงไอเขาเรียกขอโทษนะครับสาวคาราโอเกะอะไรแถวนั้นเนี่ยเวลาไม่ใช่ร้านนกฮูกอ๋อน่าแฮปปี้แลนด์จำไม่ได้ร้านชิบะร้านลืมแล้วร้านมันนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อร้านด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ปัญหาแต่ว่าผมจำได้แต่ขี้เกียจบอกหลังไมค์นะเดี๋ยวบอกให้นะก็ไอเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กเสิร์ฟเด็กนั่งดิ้งเด็กอะไรเงี้ยเวลาเราร้องเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นว่าผมร้องเพลงพี่เสกโลโซตอนนั้นนะพอร้องเนี่ยผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะครับพี่น้ำบอกว่าพี่เสียงเหมือนจังเลยพี่เปิดเทปหรือเปล่าจังหวะนั้นผมได้คิดแล้วนะครับบอกว่าชีวิตดุนยาเนี่ยนะไอสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเนี่ยไม่ยากเลยนะแค่เราเดินเข้าไปหามันทั้งหมดก็จะมาหาเราทันทีดังนั้นเราพอคิดไปอย่างนั้นเนี่ยกินเสร็จพี่น้อง3คนเพื่อนเดินกลับนะครับพี่น้องเวลาเดินกลับเนี่ยเพื่อนผม2คนที่มาตอนแรกแบบหลอกกันหมดเลยนะพี่น้องขากลับเดินมันหมาเลยพี่น้องที่รักมันแข่งกันเดินตรงอ่ะมีใครแข่งกันเดินตรงอ่ะพี่น้องผมคนเดียวไม่เมาเพราะผมไม่กินเหล้าเพื่อนผมกินเหล้าหมดเลยแข่งเดินกันสุดท้ายไปถึงหอพี่น้องอยู่ได้มันไปหอเพื่อนเอาหม้อมาอ้วกหม้อข้าวนะครับพี่น้องเอามาอ้วกนะครับพี่น้องเอามาอ้วกใส่เราดูแล้วเนี่ยบอกอัลลอฮ์นี่คือคนเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยด้วยเพื่อนคุยอะที่มันนั่งอย่างนี้ตอนนี้อ้วกใส่หม้อพออ้วกใส่หม้อเนี่ยพวกนี้มันหุงข้าวกินต่อเลยพอดูอย่างนั้นพี่น้องผมเลยรู้สึกว่าชีวิตที่เราอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แต่ผมได้อย่างเดียวคือละหมาดไปคาราโอเกะผมก็ต้องละหมาดไปเล่นดนตรีจะเล่นอะไรผมต้องละหมาดละหมาดเรื่อยๆละหมาดอย่างเดียวละหมาดมันเลยเป็นตัวประคองเราเลยเตือนวัยรุ่นไงครับบอกว่ามึงจะเลวยังไงนะมึงจะทำตัวเหี้ยยังไงก็แล้วแต่ละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งดังนั้นเติบโตมาเรื่อยๆพี่น้องครับแล้วก็ตอนอยู่ช่างศิลป์นี่แหละครับพี่น้องผมยังใหม่มากกับสังคมต่างๆในตรงนี้นะสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนในชีวิตนะครับพี่น้องคือเมื่อใดที่เราอยู่กับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องเราเองเมื่อผมไปละหมาดอยู่ได้แล้วมันถึงเวลาที่ต้องละหมาดวันศุกร์อ่ะผมไม่รู้จักที่หัวตะเข้ว่ามัสยิดอยู่ที่ไหนนะครับผมเดินออกไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วผมบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าพี่ผมจะไปละหมาดมัสยิดมีแถวไหนบ้างมันบอกน้องขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่พาไปแกอัดผมพาไปทางมอเตอร์เวย์นะครับพี่น้องเข้าไปทางหลวงแพ่งพอเสร็จสับพี่น้องผมมาส่งผมกลับพออาทิตย์ต่อมาเจอพี่คนเดิมพาผมไปอีกขับไปกลางทางพี่น้องพี่บอกว่าเอาไหมน้องพี่ปล่อยเม็ดละ120เอาไหมน้องพี่ปล่อยเม็ดละ120ผมบอกอะไรอ่ะพี่เนี่ยทำงานยันสว่างเลยไม่ง่วงนะเพราะว่าเวลาเราเรียนศิลปะมันทำงานข้ามคืนนะพี่น้องบอกเอาไหมพี่ปล่อยเม็ด120ทำได้ยันสว่างไม่ง่วงเลยบอกอะไรอ่ะพี่ก็เข้าใจพี่น้องนะม้าสี่ขาครับบอกอ๋อผมไม่เล่นครับพี่เฮ้ยจริงเหรอบอกผมไม่เล่นนะครับพี่ผมขอโทษด้วยนะผมไม่เล่นนะพอผมไม่เล่นเนี่ยสุดท้ายพี่น้องต่อมาเขาให้มอเตอร์ไซค์เราขับไปฟรีๆนะพี่น้อง
ให้ขับไปเลยให้ตังกับเขาและขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองมันไว้ใจเรานะฮะว่าเราไม่เอารถมันไปขโมยมันให้รถเราไปเลยพี่ให้เราขี่ไปนะครับกลับมาแล้วก็ให้ตังเขา80บาทและเติบโตมาอย่างนั้นผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาอยู่ในวงการศาสนานี้ได้ยังไงนะครับพี่น้องจนกระทั่งในขณะเรียนช่างศิลป์นั่นแหละครับพี่น้องมีน้าเขยผมมาชวนผมครั้งแรกนะให้ไปฟังบรรยายผมไม่รู้ว่าฟังบรรยายคืออะไรอะไรคือฟังบรรยายวะอะไรคือเป็นยังไงว่าไปฟังแปลไปฟังบรรยายผมไม่รู้เลยพี่น้องแต่ก่อนที่จะไปฟังบรรยายกับนะพี่น้องดาวะตับลิกมาชวนผมออกดาวะไปดาวะก่อนนะครับพี่น้องมาชวนผมไปมาร์กัสมินบุรีอันเนี้ยผมชื่นชมไม่มีใครเข้ามาหาผมไม่มีใครกล้าที่จะมาคุยกับทรงอย่างผมอะนะตอนนั้นเราเรียนแบบนั้นไม่มีใครเดินเข้ามาหาเราแต่พี่น้องดาวะเดินมาหาผมชวนผมไปมาร์กัสผมไม่รู้จักมาร์กัสผมไม่รู้จักมาร์กัสพี่น้องครับอะไรคือมาร์กัสอะไรคือการบายานอะไรคือการออกผมไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวเขาชวนผมก็ไปเอาว่าลองไปดูไปพี่น้องพี่รักพอไปถึงมาร์กัสมินบุรีครั้งแรกนี่ก่อนที่ผมจะฟังบรรยายอาจารย์ทั่วไปนะผมไปที่มาร์กัสมินบุรีก่อนแวบแรกที่ผมเห็นมาร์กัสมินบุรีผมตกใจพี่น้องเพราะเขาใส่โต๊ะสีขาวหมดเลยบอกให้แล้วกูมาทรงนี้นะครับพอปุ๊บเนี่ยผมไปฟังบรรยายครั้งแรกเห็นฟังเขาบรรยายฟังแล้วกลับมาพี่น้องที่รักรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกูไม่เคยฟังอะไรนานๆแล้วแบบนี้ว่ะมันเขาพูดอะไรของเขาว่าฟังแล้วดีมากตรงนี้คือข้อดีของพี่น้องดาวว่าอันนี้ผมบอกเอาไว้เลยนะว่าพี่น้องดาวว่าเขาจะไม่รังเกียจวัยรุ่นไม่ว่าจะเลวขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่ดูถูกไม่ว่าเขาจะชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามเขาเข้าถึงเขาถึงเราได้เขาคุยเรื่องกีตาร์กับผมได้เขาคุยเรื่องดนตรีกับผมได้เขาคุยเรื่องสเปเรเรื่องชักเขาคุยกับผมได้เรื่องช็อปเขาคุยกับผมได้ทั้งหมดเลยคุยกับผมได้เมื่อเขาคุยนะครับพี่น้องผมรู้สึกว่ากูต้องฟังแล้วว่าเฮ้ยแม่งบรรยายมันดีว่ะเวลาผมไปฟังไปผมก็เลยไปทุกสุขนะเขาก็มารับผมฟรีด้วยชวนไปกินข้าวด้วยแหละครับในหัวเรื่องไอ้ฟังอาจจะไม่เท่าไหร่สัก 70% ได้กินเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องก็ได้กินเรื่อยๆดังนั้นผมจึงไปครับพี่น้องเมื่อไปเนี่ยปรากฏว่าไปทุกสุขไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจุดหนึ่งนะครับพี่น้องนะผมเนี่ยชวนผมไปฟังบรรยายที่หนึ่งนะผมไปเริ่มไปฟังบรรยายในขณะนั้นกีตาร์ผมยังเล่นนะรูปผมยังวาดเมื่อผมฟังไปเรื่อยๆฟังบรรยายไปเรื่อยๆกีตาร์ผมเล่นแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วครับบอกว่าเราต้องเลือกว่าจะเล่นต่อหรือจะเลิกใครเล่นดนตรีผมบอกเลยนะครับว่าใครเล่นดนตรีเล่นดนตรีนะไม่ใช่แค่เล่นผ่านๆนะเล่นอย่างจริงจังแล้วรักมันใครรักดนตรีเป็นสิ่งที่ยากมากในการจะเลิกมันยากครับพี่น้องดูหน้าผมดูหน้าตรงๆนะผมไม่ใช่พระเอกหนังนะครับพี่น้องจมูกผมไม่ได้โด่งเหมือนดาราฮอลลีวูดนะฮะแต่แปลกตอนเราเล่นดนตรีผมเป็นโรคภูมิแพ้นะผมเป็นโรคภูมิแพ้นะครับพี่น้องผมแพ้อย่างเดียวผมแพ้ความสวยนะอันนี้บอกตรงๆ ตอนนั้นเนี่ยผมแพ้เรื่องเดียวคือเรื่องสตรีเรื่องอื่นอัลฮัมดุลิลละห์สุราผมผ่านยาเสพติดผมผ่านได้เรื่องสตรีที่โดนทดสอบตอนเราเล่นดนตรีพี่น้องถ้าผมคุยตอนเช้าตอนเย็นคือจีบติดเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องรู้สึกมันเข้ามาง่ายมากมันเข้ามาหาเราง่ายมากแปลกเวลามันเข้ามาหาเราเนี่ยผมก็คิดทำไมมันง่ายวะทำไมมันมาง่ายแล้วมันมาถึงจุดนึงอะเราต้องทิ้งสิ่งนี้ครับพี่น้อง
เราต้องทิ้งสิ่งนี้ออกไปอ่ะตอนนี้เราจะทำยังไงอ่ะดนตรีเราก็รักถ้าเราเลิกนั่นคือเราทำได้แต่ถ้าเราทำเดินต่อไปนั่นคือเราดื้อแล้วครับพี่น้องมันถึงจุดที่เราต้องเลือกสุดท้ายนะครับพี่น้องผมอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเนี่ยก็เลิกได้ตอนนั้นแต่ถามว่าวันนี้ยังมีคิดถึงไหมมีมากโคตรคิดถึงเลยฮะนะแต่ตอนนี้มือมันหายด้านแล้วนะครับนิ้วยังมีด้านอยู่นะครับพี่น้องเมื่อเวลาด้านเนี่ยมันหายไปเนี่ยแล้วมันก็เลยกลับมาบอกว่าเอาวะในสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยถึงเวลาจุดเราต้องเลิกเราต้องเลิกเราต้องทิ้งเราต้องทิ้งเมื่อเราต้องทิ้งเนี่ยมันเลยกลับมาบอกว่าเอาวะมันจุดเนี่ยเราต้องยุติเราต้องเลิกนะเมื่อเลิกตัดสินใจนะครับพี่น้องบอกกับตัวเองบอกเอาตั้งแต่วันนี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วผมก็จะไม่ยุ่งสุดท้ายเมื่อเราทิ้งมันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยให้เราได้เลิกและยุติจากมันอย่างถาวรหัวใจบางช่วงยอมรับพี่น้องบางจังหวะอีหม่านอ่อนผมคนนะครับพี่น้องอีหม่านมีขึ้นมีลดนะครับพี่น้องไม่ได้อีหม่านคงที่ตลอดคนอย่างผมนะพี่น้องมีความดีความชั่วความเลวอยู่ในตัวคนเดียวกันหมดนะมีหมดในตัวคนเดียวผมไม่ใช่ดีตลอดแล้วผมก็เชื่อไม่มีใครดีบริสุทธิ์ 100% บางจังหวะอีหม่านผมลดเนี่ยบางจังหวะอีหม่านผมหวบเนี่ยคิดถึงนะพี่น้องบางจังหวะมันมาภาพในอดีตมันกลับเข้ามาแต่มันสิ่งที่ว่าเมื่อเราคิดถึงมันเนี่ยเราจะเดินต่อหรือจะยุติเราจะไปต่อหรือจะระงับแค่นั้นเองเลยบอกว่าพี่น้องลองฟังผ่านไปจุดนั้นได้นะครับพี่น้องเมื่อผ่านจุดได้เนี่ยเอาว่ากูทิ้งได้เมื่อกูทิ้งดนตรีเนี่ยแล้วกูทิ้งมันไปแล้วเนี่ยเลยบอกกับน้องๆว่ามึงไม่ต้องคิดนะว่าอะไรที่มึงติดจนมึงเลิกไปได้ไม่มีทางพี่น้องอันไหนที่ท่านตั้งใจเลิกอัลลอฮ์จะให้เลิกได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้ทิ้งครับพี่น้องพอทิ้งปั๊บเนี่ยจนวันนี้ถ้าถามผมว่าจับC major จับยังไงเนี่ยเราลืมนะเราลืมคอร์ดนะครับพี่น้อง C major จับยังไงนะครับพี่น้องคอร์ดอีไมจับบางคอร์ดเราลืมหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราตัดมันออกได้จนกระทั่งผมเริ่มฟังบรรยายเรื่อยๆนะเริ่มติดพี่น้องแต่ตอนนั้นก็ยังแต่งไม่ใส่ทรงแบบนี้นะครับจัดฟังบรรยายไปเรื่อยๆฟังเรื่อยๆจนเกิดความคิดว่าไอ้เหี้ยกูเนี่ยกูอยากทำงานแบบนี้แล้วเว้ยกูรู้สึกว่าชีวิตกูผ่านมาเนี่ยนี่แหละที่กูอยากได้กูชอบบรรยายศาสนาคิดอย่างนั้นเลยนะครับตอนนั้นทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนศาสนาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เรียนเลยคิดบอกกูจะต้องบรรยายศาสนากูต้องทำให้ได้นะครับพี่น้องกูต้องบรรยายให้ได้เมื่อคิดจะบรรยายให้ได้แล้วทำยังไงอ่ะครับพี่น้องผมไม่ได้เรียนหนังสือผมไม่ได้เรียนอะไรวะปอนเนาะปอนเนาะไม่ได้เรียนอะไรไม่ได้เรียนแม่งไม่ได้อะไรเลยทำยังไงอ่ะเมื่อทำยังไม่ได้แต่ใจกูอยากทำอ่ะใจกูอยากจะเดินอ่ะทำยังไงอ่ะสุดท้ายผมเลยเริ่มบรรยายในขณะที่ผมยังไม่ได้เรียนศาสนาแบบระบบโรงเรียนนะครับพี่น้องในขณะที่ยังไม่ได้เรียนศาสนาในระบบโรงเรียนนั่นคือสิ่งใดที่ผมฟังบรรยายมาสิ่งใดที่ผมฟังบรรยายจากพวกอาจารย์เข้ามาในหัวผมพยายามถ่ายทอดออกจากปากผมทันทีและผมไม่อายนะครับพี่น้องเริ่มบรรยายครั้งแรกนะครับพี่น้องนั่นคือใครจะเชิญกูไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแสดงว่ากูต้องเสนอหน้าเองผมเดินตามหาเจอบางคนผมบอกผมเจอกะคนหนึ่งนะครับที่กรุงเทพผมบอกกะแต่กรุงเทพเขาไม่เรียกกะนะเขาเรียกนิเนี่ยบอกนิอยากฟังเรื่องศาสนาไหมนิอยากฟังเรื่องศาสนาไหมเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องศาสนาให้นิฟังที่บ้านกับลูกๆกับครอบครัวเอาไหมนิคนนั้นยาอัลลอฮ์บอกเอาเมื่อเอาเนี่ยนะครับพี่น้องผมเดินจึงไปที่บ้านเขาเลย
ไปที่บ้านเขาแล้วเริ่มบรรยายครั้งแรกมีนิมีสามีนิและลูกนิเล็กๆอีก2คนฟังผมบรรยายแล้วมีความสุขมากเวลาเล่นดนตรีนี่สุขแล้วนะครับพี่น้องแต่เวลาบรรยายแล้วไม่สุขกว่าอีกว่าแปลกผมเล่นดนตรีเวลาเสียงโน้ตขึ้นเสียงกลองเข้าจังหวะมาเสียงเพลงไปอารมณ์ฟิลมาได้แต่เวลาบรรยายดนตรีแม่ก็ไม่มีเสียงเพลงแม่ก็ไม่มีอะไรแม่ก็ไม่มีหมดเลยแต่ทำไมเวลากูปล่อยออกแล้วกูมีความสุขอะทำไมกูปล่อยออกแล้วมันมีความสุขมันมีอรรถรสมันมีอารมณ์เมื่อมันปล่อยออกเลยบอกว่าใช่แล้วนี่แหละที่ผมอยากได้ผมจึงตระเวนบรรยายครั้งแรกโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญกูเลยกูไปเองเลยแค่มึงบอกว่ามึงจะฟังกูไปหามึงเลยผมคิดแค่นั้นบอกบับลี่ไปตรงนู้นไอ้หนุ่มไปตรงนั้นผมไปหมดเลยพี่น้องไปบรรยายไม่เข้าไปบรรยายมันเข้าไปกลับมาย้อนวันนี้ครับพี่น้องบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ผมตะเวนบรรยายแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญอัลลอฮ์เข้าใจวันนี้นั่นคือการฝึกในการพูดนั่นคือการฝึกบรรยายโดยที่ไม่ต้องไปอบรมกับโค้ชบ้าบอคอแตกใดๆทั้งสิ้นโดยผมเลยบอกว่าบรรยายเนี่ยไม่ต้องไปฝึกกับหน้ากระจกอะไรเลอะเทอะไปน้องที่รักทั้งหมดถ้าใจต้องการผมนึกเสมอวันนี้ว่าใครทำได้เราต้องทำได้กีตาร์ผมไม่ได้เรียนแต่ผมเล่นวงได้ผมโซโล่ได้ผมจับคอร์ดได้ผมตีคอร์ดร็อกได้ผมทำได้เหมือนที่นักดนตรีมันทำโดยที่ผมไม่ได้เรียนดังนั้นไอ้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนากูต้องทำให้ได้ถ้าใจกูอยากจะทำแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเราเลยจัดเข้าไปเรื่อยๆและทำเข้าไปเรื่อยๆบรรยายเข้าไปเรื่อยๆคนฟังคนเดียวคนฟังสองคนคนฟังไม่มีเลย คนฟังไม่ถึง5คนผมก็บรรยายพี่น้องหน้าที่ผมคือบรรยายทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันเหมือนกับดนตรีเปิดหมวกไงครับพี่น้องขอโทษนะที่พวกดนตรีไอ้พวกเด็กเนิร์ดที่เข้ามาในเพจวันนี้บอกมึงไม่ต้องดราม่าอะไรเยอะนะวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่มาโชว์ความเหี้ยความเลวแต่มาพูดเพื่อให้วัยรุ่นในปัจจุบันมันสะกิดอย่างน้อยวันที่กูตายเนี่ยนะคลิปนี้ออกไปหวังว่าวัยรุ่นอีกหลายคนจะกลับใจแค่นั้นเองนะถ้ามึงไอ้เด็กเรียนเยอะแยะออกไปก่อนนะครับรำคาญนะรำคาญนะออกไปก่อนนะเราเลยบอกว่าเราพูดอย่างนั้นเราทำมาเรื่อยๆเราบอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะพี่น้องบอกว่าไม่ได้แล้วกูต้องเรียนอย่างจริงจังต้องเรียนแล้วว่าทำยังไงต้องมาอย่างนั้นผมถามอาจารย์ท่านหนึ่งนะว่าถ้าจะทำงานบรรยายศาสนาเนี่ยนะต้องเรียนอะไรครับอาจารย์บอกว่าต้องไปเรียนอาหรับนะครับพี่น้องประเทศอาหรับอะไรต่างๆผมนึกในใจชีวิตกูหมดแน่ไปไม่ได้จะไปยังไงพี่น้องเขียนอะไรไม่ได้เลยอะไรที่เป็นภาษาอาหรับชื่อผมเขียนยังไงผมยังเขียนไม่เป็นเลยชื่อผมเขียนยังไงภาษาอาหรับผมยังเขียนไม่ได้ทุกอย่างผมยังทำไม่ได้แล้วทำยังไงแสดงว่าผมต้องเรียนดังนั้นผมจึงคุยกับแม่นะครับว่าถ้าผมจบปริญญาตรีได้ของไทยนะผมขอเรียนศาสนาใหม่นะผมบอกผมขอเรียนศาสนาใหม่นะผมจะทำให้แม่ในการเรียนจบปริญญาตรีของไทยให้ได้นะผมจะเรียนปริญญาตรีให้จบให้ได้ของไทยนะครับของสามัญแล้วผมขอเรียนศาสนาใหม่แค่นั้นเองที่ผมให้สัญญากับแม่ของผมนะพี่น้องผมให้สัญญากับแม่ผมขอจบไทยเอาละอันเนี้ยปริญญาใบเนี้ยผมจะเรียนให้แม่แล้วกันผมจะจบให้ได้แต่หลังจากผมจบผมขอเริ่มชีวิตผมใหม่นะในการเรียนศาสนาแค่นั้นเองผมเรียนพี่น้องสุดท้ายความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะทีสิทธิ์จบตัวสุดท้ายออกแบบตึกนะครับพี่น้องทำภายในระยะเวลา1อาทิตย์เดียวแล้วก็จบได้เมื่อจบผมได้ใบปริญญาครั้งแรกรับชาดะของไทยอันแรกปริญญาตรีนะครับพี่น้องตอนนั้นไปเรียนต่อเนื่องปวสและเอาปวสไปต่อปริญญาตรีเนี่ยที่ราชภัฏพระนครตอนนั้นแล้วก็เอาใบปริญญาตรีเนี่ยพี่น้องเอาไปสมัครเรียน
มุตวาซิดหนึ่งที่โรงเรียนสารวิทยาพี่น้องนึกออกไหมมุตวาซิดหนึ่งเหมือนกับเข้ามอหนึ่งใหม่ครับผมเข้ามุตวาซิดหนึ่งด้วยกับเอาใบปริญญาตรีไปสมัครเรียนพี่น้องผมเดินเข้าไปหาอาจารย์มูนิสวันนั้นที่โรงเรียนสารวิทยานะผมบอกว่าผมจะมาสมัครเรียนครับครูมูนิสมุฮัมมัดนะฮะซึ่งท่านเขียนหนังสือเยอะมากครูมูนิสบอกว่าใครจะสมัครผมบอกว่าผมจะสมัครเองครูผมจะสมัครเองผมจะสมัครเองนะครูผมยื่นใบปริญญาตรีให้ครูมูนิสตกใจไปน้องเพราะไอ้ที่มาสมัครเนี่ยแม่งเอ้ยเด็กป.6เด็กม.3เด็กจบม.4ขอโทษนึกในใจว่ามีครูคนเดียวเนี่ยจบปริญญาตรีมาเรียนแต่บอกเอาวะเรียนก็เรียนครูอยากจะเรียนยังไงก็ต้องทำให้ได้ผมสมัครเรียนพี่น้องชีวิตผมตั้งแต่เรียนอนุบาลจนจบปริญญาตรีสามัญความสุขที่สุดของผมคือการได้มานั่งเรียนที่สารวิทยาเวลาผมท่องเวลาผมอ่านผมเริ่มคำศัพท์ท่องทั้งหมดนะครับพี่น้องอ่านตั้งใจมากๆขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ผมเกกให้ผมซนก่อนให้ผมมีความสุขก่อนที่ผมจะมาเรียนศาสนาเข้าใจไหมฮะให้ผมสนุกสุดๆก่อนในก่อนที่ผมจะมาเรียนศาสนาให้ผมเลวไปก่อนที่ผมจะกลับมาเรียนถ้าผมยังไม่ได้ไปเรียนทางสามัญและยังไม่ได้ไปเรียนสายศิลปะและผมมาเรียนศาสนาตอนอายุ17ผมก็เป็นเด็กปัญญาอ่อนและเด็กไร้ค่าคนหนึ่งแค่นั้นเองเด็กสมัยนี้แม่งเรียนศาสนาแต่แม่งไม่มีอุดมการณ์อิสลามมึงเรียนไปเนี่ยแต่ใจมึงเรียนไปวันๆไอ้บ้ามึงจบสนาวีแต่มึงก็ยังมีแฟนมึงก็ยังเละเทะสุดท้ายมึงทำอะไรไม่ได้เลยกับศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์ที่มาให้ผมเรียนตอนนั้นให้ผมไปชั่วก่อนไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ชั่วนะครับผมเดินไปในทางชั่วก่อนที่ผมจะกลับมาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องและดังนั้นแหละครับพี่น้องครับเมื่อได้เรียนศาสนาวิทยาผมจึงตั้งใจว่าต้องไปให้ได้กูต้องเป็นนักบรรยายศาสนากูต้องทำบรรยายให้ได้ผมเรียนสุดท้ายพี่น้องนักเรียนศาสนาทุกคนอยากไปนอกอยากไปเรียนเมืองนอกอยากไปโลกอาหรับผมคือคนหนึ่งในนั้นที่อยากไปโลกอาหรับตั้งใจซ้อมนะครับพี่น้องผมฝึกอ่านหนังสือทั้งที่แม่งไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่อ่านอยากจะไปให้ได้สุดท้ายพี่น้องครับเมื่ออ่านผมบอกกับแม่ว่าผมอยากไปเรียนนอกบอกพ่ออยากไปเรียนนอกพ่อแม่บอกว่าลูกถ้ามึงลูกไปเรียนเนี่ยนะเกือบ10ปีพอดีพ่อแม่ตายพอดีลูกผมไม่มีพี่น้องผมลูกคนเดียวนะครับพี่น้องไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครเลยผมลูกคนเดียวเลยตัดสินใจว่าเอาวะเมื่อไปเรียนที่นู่นไม่ได้มีคนแนะนำผมบอกงั้นไปเรียนกุริยาแล้วกันกุริยาตอนนั้นก็เปิดไม่นานนะพี่น้องที่ยะลาเนี่ยผมไปเรียนกุริยาบอกเอาวะในเมื่อไปไม่ได้กุริยาก็เรียนไปเถอะเรียนอย่างน้อยขอให้ได้เรียนน้อยใจไหมน้อยใจสิพี่น้องเราอยากไปนอกแต่ไม่ต้องมาเรียนที่ยะลาเงี้ยอยากขึ้นเครื่องบินแต่มาต้องขึ้นรถเมล์เงี้ยผมอยากไปอยู่ในโลกอาหรับแต่มาอยู่โลกคนมาลายูบ้านเราอย่างเงี้ยน้อยใจมีบ้างกระตุกมีบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดและกระตุ้นตัวเองเสมอว่าโลกอาหรับมีหนังสืออะไรที่นี่ก็มีหนังสือนั้นเขาเรียนยังไงเราก็เรียนได้ดังนั้นผมบอกกับตัวเองเสมอและบอกกับรุ่นน้องๆว่ามึงอย่าเอามาอ้างถ้าใจมึงตั้งมั่นจริงๆที่ไหนมึงก็ทำได้ขอแค่ความตั้งมั่นและมุ่งมั่นแค่นั้นเองเอามึงต้องทำให้ได้ต่อให้มึงเรียนเมืองนอกหรือยิ่งใหญ่กว่าเมืองนอกแต่ถ้าวัยรุ่นมึงไม่ตั้งใจมึงก็ไม่ต่างกับไอ้กระจอกตัวนึงที่ทำอะไรไม่ได้ให้กับอุมมะห์แค่นั้นเองแต่ถ้ามึงตั้งใจต่อให้มึงไม่เรียนในมหาวิทยาลัยด้วยมึงก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับอุมมะห์ได้นี่คือเยาวชน